ฮารุขึ้นเขียงแก้จมูกรอบที่ห้าภายใน10ปีอย่าอายใครที่สวยเพราะสัญญกรรมตัดสินใจแก้จมูกใหม่เป็นรอบที่หแล้วสำหรับนักแสดงสาวลูกสามฮารุสุป,ประกอบทีลาสุดได้ออกมาเขียนประสบการณ์การศัลยกรรมจมูกไว้ว่า จมูกรอบที่5ภายใน10ปีฟังดูเหมือนคนติดสัญญกรรมแต่สำหรับฮารุเองมันคือความต้องการเดิมในทุกๆครั้งที่ตัดสินใจทำจมูกมันคือทรงเดิมที่อยากได้บีปเดิมแต่มันคงยังไม่ใช่จังหวะประสบการณ์แก้จมูกครั้งที่5เพิ่งมาเข้าใจรอบที่5ว่าผลลัพธ์ของการทำจมูกไม่ใช่แค่การทำให้มันโด่งขึ้นแต่ ความเข้าใจในโครงสร้างของจมูกเป็นสกินสำคัญของแพทย์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อที่จะแก้ไขจมูกให้ตรงจุดเข้าใจมากๆถ้าใครคิดว่าการแก้จมูกมาห้ารอบมันก้ากึ่งกับคนเสพติดสัญญกรรมสัญญกรรมจมูกมีเทรนใหม่ๆทุกปีทรงฮิตประจำปีทรงเสริมโงเ่เฮงแต่ของฮารุมันคือความต้องการเดิมที่บอกหมอคนแรกจนคนล่าสุดมันคือทรงเดิมแบบเดิมเพราะเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนจะเหมาะกับทุกทรงมันต้องมีทรงที่ พอดีพอใจและเข้ากับหน้าเราที่สุดเบื่อมากกับการทำจมูกและเข้าใจว่ามันคงทำไม่ได้ด้วยข้อจำกัดของจมูกดั้งเดิมแต่คงเป็นด้วยจังหวะของฮารุบวกประสบการณ์ของแพทย์บวกมูเตลูเวลเบาๆที่ทำให้รอบนี้ผ่านมาได้แบบพอใจที่สุดทั้งทรงทั้งสุขภาพการหายใจตอนนี้หายใจได้ทั้งสองรู หลังจากจมูกล้มหายใจข้างเดียวมาสักพักรูจมูกได้ทรงที่ใกล้เคียงกันทั้งสองรูส่วนทรงมันคือโบนัสของจริตหารุบวกความถนัดและจริตหมอหวังว่ารอบที่5้าจะเป็นรอบสุดท้ายถ้าทุกอย่างคงที่แบบนี้ไปสักพักใหญ่ๆมันจะเป็นรอบสุดท้ายร้อเปอร์เซต์ อ่านข่าวมายาวขนาดนี้พี่พีคิดว่าน่าจะโดนจ้างไม่ก็ทำฟรีถึงได้ยอมมารีวิวให้ฟังแต่รอบนี้ฮารุจ่ายเงินได้ส่วนลดมานิดหน่อยเองที่ยอมเขียนมายาวขนาดนี้แต่อยากให้ทุกคนที่เจอปัญหาเดียวกันเข้าใจว่าก่อนผ่าตัดทุกครั้งการเข้าใจความต้องการของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญบวก การเลือกหมอนั้นยิ่งสําคัญบวกความสวยต้องมาพร้อมกับการหายใจที่ปกติอย่าไปอายใครที่สวยเพราะสัญญกรรมเพราะสัญญกรรมมาแล้วพังก็มีเยอะแยะแต่การสัญญกรรมมันคือศิลปะที่ต้องหาความพอดีให้เจอแล้วต้องหยุดพักให้เป็น